รอตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็จะมาต่อที่แบตจรองอะตอมของรอตเทอร์ฟอร์ดนี้กันนะครับแบตจรองอะตอมของรอตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าเออร์เนสต์รอตเทอร์ฟอร์ดคนนี้นะครับเขาได้ทำการทดลองอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากเจเจทอมสันเมื่อวานเนาะคนที่สองนะครับที่เขาทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดนะครับรอตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยทดลองยิงรังสีอัลฟานะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าแหล่งกำเนิดรังสีอัลฟาเนี่ยอันนี้เป็นรูปอย่างง่ายไม่ใช่เป็นกล่องๆแค่นี้เนาะให้กำเนิดรังสีอัลฟาแล้วก็ยิงรังสีอัลฟานั่นเนี่ยนะครับให้มีเป้าหมายเป็นแผ่นทองคำเปลวทองคำบางๆเนี่ยนะครับขวางกันอยู่แล้วใช้ฉากเรืองแสงได้เนี่ยล้อมรอบด้านหลังนะครับแล้วก็อ้อมมาถึงด้านหน้าด้วยนะฮะจากนั้นก็ดำเนินการยิงรังสีอัลฟาตัวนี้นะครับพอรังสีอัลฟาพุ่งเข้าชนแผ่นทองคำบางๆแล้วเนี่ยนะครับเวลามันทะลุผ่านไปแล้วก็ไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นจุดเรืองแสงขึ้นด้านหลังนี้นะครับผลปรากฏว่ารังสีอัลฟาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะทะลุแผ่นทองคำเนี่ยออกไปตรงๆเลยเห็นเป็นจุดอยู่ด้านหลังของแผ่นทองคำนี้นะครับก็จะมีบางครั้งที่มันเบี่ยงเบนไปเกิดจุดเรืองแสงตรงด้านเฉียงๆไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้แล้วก็น้อยที่สุดเลยนะครับที่จะเกิดการเรืองแสงอยู่ด้านหน้าแผ่นทองคำนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันเราเสียฟ้ามันไปชนแผ่นทองคำแล้วก็มันสะท้อนกลับมาด้านหน้าแบบนี้แล้วทำให้เกิดจุดเรืองแสงขึ้นด้านหน้าอันนี้น้อยมากนะครับจากการทดลองนี้เนี่ยนะครับรอตเทอร์ฟอร์ดก็เลยเสนอแบบจรองอะตอมขึ้นมานะครับใหม่เลยโดยที่เสนอว่าอะตอมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากอยู่ตรงกลางและมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกโดยมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆตามรูปนี้ดังนั้นแบบจําลองอะตอมของรอตเทอร์ฟอร์ดก็มีหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับซึ่งก็จะแตกต่างไปจากแบบจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์คนแรกไอ้นักวิทยาศาสตร์คนล่าสุดนะครับที่ชื่อว่าเจเจทอมสันรอตเทอร์ฟอร์ดมีเหตุผลอย่างไรที่เสนอแบบจําลองอะตอมแบบนี้นะครับเขาก็อธิบายเพิ่มเติมเข้ามาว่าเมื่อรังสีอัลฟาเนี่ยทะลุเข้าอะตอมของทองคำเนี่ยนะครับรังสีส่วนมากจะผ่านไปยังช่องว่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบๆมันก็เลยทะลุออกไปเป็นเส้นตรงๆนะครับทีนี้มันมีรังสีบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยนะครับที่พุ่งเข้าไปใกล้นิวเคลียสนะครับซึ่งนิวเคลียสมันมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วมีประจุบวกอยู่ตามแบบจำลองอะตอมของรอตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยนะครับก็คือมีโปรตอนเนี่ยนะครับอยู่พอรังสีอัลฟาซึ่งก็มีประจุเป็นบวกเหมือนกันพุ่งเข้าไปใกล้กับนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกอีกบวกกับบวกมันก็เลยผลักกันพอผลักกันปุ๊บนะครับเหมือนก็โดนสะกิดนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนทางนะครับรังสีส่วนน้อยก็เลยเบี่ยงเบนออกไปนั่นเองนะครับไม่ผ่านไปตรงๆทีนี้รอตเทอร์ฟอร์ดก็อธิบายเหตุผลที่มันเกิดจุดสะท้อนแสงเนี่ยนะครับด้านหน้าแผ่นทองคำเหมือนกับมันสะท้อนกลับมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารังสีส่วนที่น้อยที่สุดนะครับจะพุ่งเข้าชนกับนิวเคลียสตรงๆเลยก็คือเป็นเส้นนี้เส้นสีดำนี้พุ่งเข้ามาชนนะครับซึ่งบวกมาชนกับบวกเนี่ยแน่นอนมันดีดออกมาแน่นอนนะครับไม่ทำให้แค่เบี่ยงก็ดีดออกมาในด้านเดิมนะครับแต่มันอาจจะไม่ดีดมาตรงๆก็ดีดไปเฉียงๆหน่อยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่การพุ่งเข้าใกล้กับการพุ่งชนตรงๆจะเกิดได้น้อยนะครับก็คือแบบ2แบบนี้2แบบก็คือแบบข้างบนสุดเนี่ยนะครับก็คือพุ่งเข้าไปใกล้อยู่เคียร์แล้วก็เบนออกไปกับอีกแบบนึงก็คือพุ่งเข้าไปตรงๆแล้วก็ดีดสะท้อนกลับมาเนี่ยเกิดได้น้อยนะครับเพราะว่านิวเคลียสมีขนาดเล็กมากนะครับดังนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบแรกมากที่สุดนั่นเองนะครับก็คือทะลุผ่านแผ่นทองคำผ่านไปยังที่ว่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเนี่ยแล้วก็ทะลุไปอีกด้านตรงๆนะครับนี่คือแบบจำลองอะตอมของรอตเทอร์ฟอร์ดนะครับก็อ่ะมาละข้อ12นะครับเมื่อยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผ่นโลหะทองบางๆเรียนแบบ
การทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยปรากฏการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดได้น้อยที่สุดข้อนี้ง่ายมากตอบข้อไหนดีครับมีข้อเดียวแล้วข้อนั้นคือเพราะนั้นคือข้อ2นั่นเองนะครับปิงปองโอเคถูกต้องครับผมอนุภาคอัลฟาก็จะวิ่งสะท้อนกลับนะครับนี่เกิดขึ้นได้น้อยที่สุดต่อไปนี้ข้อใดเป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับโหไม่น่าถามเลยเพิ่งเห็นรูปมาเมื่อกี้มันก็คือข้อ3นั่นเองนะครับนี่คือแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งเป็นคนเสนอแบบจำลองอะตอมเป็นคนที่3ละทีนี้ต่อมาในอดีตใกล้ๆกันเนี่ยนะครับในประมาณปี2473 W. Bothe แล้วก็ H. Baker นะครับสองคนนี้เป็นคู่หูนักเคมีชาวเยอรมันได้ทำการทดลองนะครับโดยเอาอนุภาคอัลฟาเหมือนกับรัตเทอร์ฟอร์ดนี่แหละนะครับยิงแผ่นโลหะที่เปลี่ยนไปจากทองคำเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เบริลเลียมนะครับปรากฏว่าเกิดรังสีซึ่งไม่มีประจุชนิดหนึ่งที่มีอำนาจทะลุทะลวงได้ดีนะครับและรังสีนี้เนี่ยเมื่อชนกับโมเลกุลของพาราฟินมันจะได้โปรตอนออกมานะครับต่อมาในปี2475เจมส์แชดวิกได้เสนอว่ารังสีนี้เนี่ยต้องประกอบไปด้วยอนุภาคและให้ชื่อว่านิวตรอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีอนุภาคประกอบอยู่มันจะไม่สามารถที่จะไปชนกับโปรตอนและให้โปรตอนหลุดออกมาได้นะครับแสดงว่ามันต้องมีลักษณะเป็นอนุภาคมีมวลจับต้องได้นะครับนี่คือสมมติฐานของเจมส์แชดวิกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเรียบร้อยเลยว่าชื่อว่านิวตรอนนะครับแล้วก็ได้ทำการทดลองแล้วก็พิสูจน์ต่อมาว่านิวตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคที่มันไม่มีประจุนะครับและคำนวณมวลของนิวตรอนได้ค่าใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อ14ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนตามลำดับค้นพบอิเล็กตรอนเนี่ยต้องเป็นทอมสันแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ค้นพบโปรตอนเนี่ยก็เป็นโกสไตน์แน่นอนอยู่แล้วเขามีแต่โกสไตน์เลยนะครับอุ้ยก็ต้องมาตัดสินว่าใครที่เป็นคนค้นพบนิวตรอนซึ่งเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือโบเทแล้วก็เบเกอร์นั่นเองนะครับคำตอบคือข้อ3นะครับผมแล้วแชดวิกล่ะแชดวิกทำอะไรปรากฏว่าแชดวิกเนี่ยนะครับคือคนพบเนี่ยเป็นโบเทกับเบเกอร์นี่นะครับแชดวิกเป็นคนมาพิสูจน์อีกทีว่ามาเสนออีกทีนะครับว่าแล้วสีนี้มันต้องประกอบไปด้วยอนุภาคแล้วก็ตั้งชื่อว่านิวตรอนนะครับแต่ว่าคนพบจริงๆเป็นโบเทกับเบเกอร์นะครับซับซ้อนนิดนึงนะครับในบรรดานักวิทยาศาสตร์ของโลกนะครับถ้าเราเคยดูหนังเนี่ยหนังเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับพวกอะไรนะไมเคิลฟาเดย์นะครับหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีซีนที่มันถกเถียงกันแล้วก็ใช้วิธีการที่มันไม่ค่อยโปร่งใสอ่ะอยู่นะครับมีคนนี้เสนอนะครับคนนี้ก็ไปเอาผลงานของคนนั้นมาทำต่อแล้วก็เสนออีกแบบนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละนะครับชิงดีชิงเด่นกันอยู่นะครับพูดง่ายอนุภาคนะครับหัวข้อ 1.4 นะครับจะพูดถึงอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะครับเรารู้ว่าในอะตอมเนี่ยนะครับมันมีการสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกนะครับอะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดละเพราะว่าเราสามารถแยกย่อยออกไปเป็นอนุภาคย่อยๆอีก3อนุภาคด้วยกันนะครับตอนนี้เราค้นพบครบแล้วว่ามันมีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนอยู่ข้างในอะตอมนะครับดังนั้นเนี่ย3อันนี้เนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอนุภาคมูลฐานของอ
อะตอมนั่นเองนะครับมีอยู่3อย่างทีนี้คุณสมบัติต่างๆของอนุภาคทั้ง3ชนิดนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับประจุก่อนนะครับประจุของอนุภาคทั้ง3เนี่ยนะครับโปรตอนเนี่ยมีประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุเป็นลบนะครับแล้วก็นิวตรอนเนี่ยมีประจุเป็นกลางนะครับก็คือเป็น0นั่นเองนะครับอันนี้โปรตอนที่เป็นบวกแล้วก็อิเล็กตรอนก็จะเป็นลบนะครับส่วนเลข 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19เนี่ยนะครับมันจะเป็นประจุเหมือนกันแหละนะครับแต่มันจะเป็นค่าประจุนะครับเป็นค่าประจุที่มีหน่วยเป็นคูลอมบ์นะครับมีอยู่2อย่างเนาะก็คือประจุเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบก็ได้หรือเราจะบอกค่ามันไปเลยก็ได้ว่ามีค่าประจุเท่าไหร่นะครับค่าประจุนั้นเราก็จะบอกเป็นหน่วยคูลอมบ์นะครับ C นี่นะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าโปรตอนมีประจุเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19เนี่ยคูลอมอิเล็กตรอนก็จะมีประจุเท่ากันเพียงแต่อันนึงเป็นบวกคือโปรตอนอีกอันนึงเป็นลบคืออิเล็กตรอนแค่นั้นเองนะครับต่างกันที่บวกกับลบแต่ประจุเท่ากันเลยถ้าเกิดว่าบวกกับลบไม่เท่ากันเนี่ยมันจะไม่เป็นกลางเนาะส่วนนิวตรอนเนี่ยมันไม่มีประจุอยู่แล้วมันก็จะเป็น0ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวแทนประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามีโปรตอน1ตัวเราจะให้มันเป็นบวก1ถ้ามีอิเล็กตรอน1ตัวมันจะให้เป็นลบ1นิวตรอนก็เป็น0เพราะไม่มีประจุดังนั้นถ้ามีโปรตอน2ตัวก็จะเป็นบวก2อย่างนี้นะครับอิเล็กตรอน3ตัวก็จะเป็นลบ3อย่างนี้ส่วนมวลของโปรตอนเนี่ยนะครับกับมวลของนิวตรอนจะค่อนข้างใกล้เคียงกันต่างกันตรงทศนิยมตำแหน่งที่3นู่นนะครับแต่นิวตรอนจะใหญ่กว่าถ้าวัดที่ตำแหน่งทศนิยมที่3ส่วนอิเล็กตรอนมวลเล็กที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วย 9.1 ก็ตามมากกว่าทั้งโปรตอนกับนิวตรอนก็ตามแต่ตัวคูณเนี่ยน้อยสุดใช่ไหมครับคือ10ยกกำลังลบ28 10ยกกำลังลบ28ก็คือ1ส่วนอะไรล่ะ1แล้วตามด้วย0 28ตัวโอ้โหนะครับนึกไม่ออกเลยว่าเป็น1ส่วนอะไรนะครับถ้าล้านมันก็10กำลัง12ใช่ไหมครับอุ้ยอย่าพูดถึงดีกว่านะครับรู้แต่ว่ายิ่งลบเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งน้อยเท่านั้นถ้า10ยกกำลังนะครับต่อไปสุดท้ายนี่เป็นมวล AMU หมายความว่าอย่างไรมวล AMUมวล AMU ย่อมาจาก Atomic Mass Unit นะครับโดยที่1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24หน่วยเป็นกรัมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะหามวล AMU ของโปรตอนเนี่ยเราก็เอามวลของโปรตอนตั้งก็คือ 1.672 คูณ10ยกกำลังลบ24ตั้งแล้วก็หารด้วยมวล1 AMU ก็คือ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24นะครับอันนี้มันก็จะตัดกันไปเนาะเหลือ 1.7672 ส่วนด้วย 1.66 มันก็จะออกมาเป็น 1.007825 นี่คือมวล AMU ของโปรตอนแน่นอนเดียวกันเราจะได้มวล AMU ของอิเล็กตรอนแล้วก็ของนิวตรอนตามมานั่นเองนะครับ AMU ย่อมาจาก Atomic Mass Unit นะครับสัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมก็คือเขียนเกี่ยวกับจำนวนโปรตอนจำนวนนิวตรอนแล้วก็จำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์รูปแบบการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็เป็นตามนี้โดยเราก็เรียนมาตอนม.3และบางส่วนนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเราให้ x เป็นสัญลักษณ์ของธาตุตัวเลขด้านล่างซ้ายให้เป็น Z นะครับ Z นี่จะเรียกว่าเลขอะตอมโดยเลขอะตอมเนี่ยจะแสดงถึงจำนวนโปรตอนนะครับจำนวนโปรตอนส่วนเลขข้างบนเป็นตัว A สัญลักษณ์นะครับเลขข้างบนเราจะเรียกว่าเลขมวลนะครับ
โดยเลขมวลจะมีค่าเท่ากับจำนวนโปรตอนไปบวกกับจำนวนนิวตรอนนั่นเองนะครับซึ่งจำนวนโปรตอนกับจำนวนนิวตรอนรวมกันเราเรียกว่าจำนวนนิวเคลียอนนะครับหรือว่านิวเคลียอนนั่นเองนะครับข้อควรทราบเกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับอันดับแรกเลยเลขอะตอมจะต้องเท่ากับจำนวนโปรตอนแล้วก็เท่ากับจำนวนลำดับของธาตุในตารางธาตุนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเลขอะตอมเท่ากับ4นะครับสมมุติก็แสดงว่าจะมีโปรตอนเนี่ยเท่ากับ4ตัว4อนุภาคแล้วก็จะเป็นธาตุลำดับที่4ในตารางธาตุนะครับถ้ารู้แค่จำนวนโปรตอนเราก็จะรู้ว่าเป็นธาตุลำดับที่เท่าไหร่ในตารางธาตุนะครับแล้วก็เป็นธาตุอะไรต่อมาถ้าเราไปดูตารางธาตุต่อนะครับถ้าจำนวนโปรตอนของอะตอมเปลี่ยนไปนะครับชนิดและสมบัติของอะตอมก็จะเปลี่ยนไปชนิดและสมบัติของธาตุก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับคือจะเปลี่ยนจากธาตุ A ไปเป็นธาตุ B เลยนะครับเช่นถ้าธาตุออกซิเจนนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ8สมมุตินะครับถ้าออกซิเจนมีเลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ8ตัวถ้าเราดึงเอาโปรตอนออกจากออกซิเจน1ตัวจะเหลือโปรตอนอยู่7ตัวมันจะไม่เป็นธาตุออกซิเจนอีกต่อไปนะครับมันจะกลายไปเป็นธาตุอื่นทันทีถ้าเลขอะตอมเปลี่ยนหรือว่าถ้าเรามีการดึงเอาอะตอมออกจากดึงเอาโปรตอนออกจากอะตอมของธาตุเนี่ยนะครับอันนี้คือความหมายของแอบที่2นี่เนาะถ้าจำนวนโปรตอนของอะตอมเนี่ยเปลี่ยนไปชนิดและสมบัติของอะตอมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะครับต่อมาแอบที่3นะครับบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันใช่นะครับก็คือถ้าเป็นธาตุออกซิเจนเหมือนกันก็จะมีโปรตอนเท่ากับ8ตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะมีมวลเท่าไหร่ก็ตามเอามาจากไหนก็ตามนะครับก็จะมีเท่ากันเสมอนะครับธาตุคาร์บอนก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเอามาจากที่ไหนก็ตามนะครับจำนวนโปรตอนก็จะเท่ากันข้อ2อะตอมปกติอะตอมปกติเนี่ยจำนวนโปรตอนกับจำนวนอิเล็กตรอนมันจะต้องเท่ากันนะครับก็คือประจุบวกกับประจุลบเนี่ยมันต้องเท่ากันไม่เท่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องทำให้ประจุไฟฟ้ารวมเป็น0หมายถึงเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองหากอะตอมปกติมีการรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา1ตัวประจุรวมจะเป็นลบ1ทันทีเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นประจุลบใช่ไหมครับดังนั้นถ้าลบเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องกลายเป็นประจุลบแต่ถ้ารับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามา2ตัวประจุรวมก็จะเป็นลบ2แล้วเพราะว่ามีการรับประจุลบเข้ามา2ประจุนะครับดังนั้นเนี่ยประจุรวมก็จะเป็นลบ2นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีประจุรวมเป็นลบ1เราจะต้องมีการเขียนเลขประจุเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น1ลบนิยมเขียนเลขก่อนแล้วค่อยเขียนเครื่องหมายลบนะครับเราจะไม่เขียนลบ1นะครับเราจะเขียน1ลบแบบนี้ข้างบนดังนั้นถ้าประจุรวมเป็นลบ2เราก็เขียน2ลบไว้ข้างบนมุมบนขวานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไป1ตัวเดิมทีแล้วเนี่ยประจุลบกับประจุบวกมันเท่ากันถ้าเราเสียอิเล็กตรอนออกไป1ตัวเนี่ยก็แสดงว่าประจุลบมันจะมีน้อยกว่าประจุบวกทำให้ความเป็นบวกชนะแล้วก็โชว์ความเป็นบวกออกมานะครับดังนั้นประจุรวมมันก็จะเป็นบวก1สัญลักษณ์ที่เคยเขียนเป็น1ลบ2ลบอะไรพวกนี้ก็ต้องกลายเป็น1บวกแล้วถ้าเสียอิเล็กตรอนออกไป2ตัวประจุรวมก็จะเป็นบวก2เพราะประจุลบหายไป2เนาะ
เขียนเป็นรูปง่ายๆอย่างนี้เดิมทีแล้วมันมีบวกลบเท่ากันแล้วหักล้างกันเป็น0ไปนะครับต่อมาเรื่อยๆนี่เนาะมีกี่อันก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเสียอิเล็กตรอนไป1มันก็จะเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าบวกลบอันนี้มันหักล้างกันเป็น0บวกลบอันนี้ก็หักล้างเป็น0ข้างล่างเนี่ยหักล้างกันเป็น0เรื่อยๆแต่มีบวกนี่โดดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นธาตุที่มีประจุเป็นบวกนั่นเองบวก1นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าหายไป2ตัวแบบนี้มันก็บวก2โดดออกมานะครับแบบนี้ก็เลยเขียนเป็น2บวกไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอ้าวทำไมถ้าเป็นลบรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วถ้าเป็นบวกเนี่ยประจุบวกเนี่ยมันไม่หมายถึงการรับโปรตอนเข้ามาเพราะโปรตอนเป็นบวกอ่ะถ้าจะเป็นบวกก็ควรจะรับโปรตอนเข้ามาทำไมมีการเคลื่อนย้ายแต่อิเล็กตรอนอย่างเดียวคำตอบก็คือในอะตอมของธาตุเนี่ยจากแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดเนาะอิเล็กตรอนเนี่ยมันวนอยู่รอบๆใช่ไหมครับอิเล็กตรอนจะเป็นอนุภาคที่มีโอกาสเคลื่อนย้ายมากที่สุดเนี่ยนะฮะรูปที่3นี่คือมันอยู่ห่างจากนิวเคลียสซึ่งเหมือนเป็นสมองหรือว่าศูนย์บัญชาการของอะตอมอิเล็กตรอนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกระเด็นหลุดออกไปได้ง่ายกว่าหรือมีสิทธิ์ที่จะรับเข้ามาเพิ่มได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับรับเข้ามาเพิ่มดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนเป็นประจุบวกหรือว่าเป็นประจุลบเนี่ยมันจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับถ้าเกิดว่ารับอิเล็กตรอนธาตุไหนมันรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นประจุลบถ้าธาตุไหนมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปมันก็จะกลายเป็นประจุบวกนั่นเองนะครับเราจะพิจารณาแค่การเคลื่อนย้ายของอิเล็กตรอนเท่านั้นเนื่องจากสาเหตุที่ผู้บอกไปเมื่อกี้ว่านี่ S2 ถ้าจำนวนโปรตอนมันเปลี่ยนเนี่ยชนิดและสมบัติของอะตอมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมันจะไม่ได้เป็นธาตุเดิมแล้วนะมันจะไม่เป็นธาตุ X เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดว่ามีการรับหรือว่าให้อิเล็กตรอนเอ้ยให้โปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตอนถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายนะครับจะอยู่ในนิวเคลียสนั่นแหละไอตัวที่เคลื่อนย้ายเข้าหรือเคลื่อนย้ายออกเนี่ยจะเป็นอิเล็กตรอนแทนนะครับตรงนี้เขาบอกว่าจำไว้ว่าถ้ามีประจุเป็นลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มรับอิเล็กตรอนเพิ่มถ้ามีประจุเป็นบวกแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไปนะครับ3จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับข้างบนเป็นเลขมวลข้างล่างเป็นเลขอะตอมนะครับแล้วก็ขวามือนะบนขวาบอกประจุนะครับจำไว้จะได้ว่านะครับจำนวนโปรตอนนะครับหรือว่า p เนี่ยเท่ากับ Z หรือว่าเลขอะตอมจำนวนนิวตรอนเนี่ยก็จะเท่ากับเอาเลขมวลตั้งแล้วก็มาลบเลขอะตอมข้างล่างอีกทีดึงนะครับส่วนจำนวนอิเล็กตรอนก็เท่ากับ Z นั่นแหละเพียงแต่นะครับเอามาบวกกับจำนวนอิเล็กตรอนที่รับเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาไปลบจำนวนอิเล็กตรอนที่เสียไปรู้ได้ยังไงก็รู้จากประจุข้างบนนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็น1บวกแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไป1ตัวนะครับจากเดิมมีเท่าไหร่ต้องลบเป็น1ถ้า2บวกก็แสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวเดิมมีเท่าไหร่ก็ต้องลบไป2แบบนี้นะครับต่อมาข้อ15นะครับธาตุใดต่อไปนี้เป็นธาตุชนิดเดียวกันเราลองตอบมาก่อนละกันนะครับว่าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าธาตุไหนเป็นธาตุเดียวกันตามความเข้าใจก่อนนะครับตอบมาแล้วซิลนะครับฮะปิงปองกับยูจินลองเดามาสิอาจจะเดาแม่นก็ได้นะถูกทุกข้อไอ้อันนี้ข้ออะไร15หรือ15 16 15ครับผม15 15เอาเป็นข้อ3แล้วกันครับ BCD นะ
ิงปองตอบ1แล้วก็ซิลตอบ1นะครับโอเคอันดับแรกเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะครับมันมีหลักอยู่เมื่อกี้ตรงแอด1ถ้ารู้จำนวนโปรตอนจะรู้ว่าเป็นธาตุลำดับที่เท่าไหร่ในตารางธาตุและเป็นธาตุอะไรนะครับแล้วก็แอด3คืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะครับแล้วจำนวนโปรตอนอยู่ตรงไหนจำนวนโปรตอนก็คือเลขที่อยู่ข้างล่างเลขอะตอมตรงนี้จำนวนโปรตอนเท่ากับแซดนี่นะครับดังนั้นเลขอยู่ข้างล่างเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่ามันมีโปรตอนเท่านั้นตัวนะครับแล้วถ้ามีโปรตอนเท่ากันก็แสดงว่ามันเป็นธาตุชนิดเดียวกันพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีเลขข้างล่างเท่ากันมันก็จะเป็นธาตุชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูข้อ15นะครับเราก็จะเจอว่าธาตุที่มันมีเลขข้างล่างเท่ากันเลยเนี่ยก็คือ6 6 6คือธาตุ A B C นั่นเองนะครับธาตุ A B C จะถือว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อ1นะครับผม A B C นั่นเองนะครับอยู่จินเคลียร์ไหมครับอยู่จินเคลียร์เนาะไปต่อข้อ16เลยสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าอะตอมหรือว่าไอออนนั้นๆเนี่ยเป็นอะตอมของธาตุอะไรเนี่ยคืออะไรครับผมหนึ่งสองหรือว่าสามสี่ซิลต่อมาแล้วปิงปองได้ไหมครับมันคือครูเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้มันคือจำนวนโปรตอนไงนะครับสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอะตอมหรือว่าไอออนนั้นๆเนี่ยมันเป็นธาตุชนิดใดเนี่ยนะครับมันคือโปรตอนนะครับผมจำนวนโปรตอนเพราะว่าถ้าจำนวนโปรตอนเปลี่ยนมันก็จะเป็นธาตุอีกตัวนึงไปแล้วไม่เป็นธาตุเดิมแล้วนะครับสมบัติของธาตุจะเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนอะไรสมบัติของธาตุจะเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนอะไรถามคล้ายๆกับข้อ16ไหมสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าอะตอมหรือว่าไอออนนั้นๆเป็นอะตอมของธาตุอะไรคือจำนวนโปรตอนใช่ไหมครับอันนี้คือทำให้รู้ว่าเป็นธาตุอะไรแต่ข้อนี้ข้อ17ถามว่าสมบัติของธาตุจะเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนอะไรสมบัติของธาตุเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนถูกทุกข้อครับผมถูกทุกข้อไม่ใช่แค่จำนวนโปรตอนนะครับอันนี้พูดถึงสมบัติของธาตุจะเปลี่ยนไปนะครับคือถ้าเราเปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่ครูได้บอกไปก็คือว่าประจุมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยก็คือจากธาตุ x 10 20สมมุติไปเป็น x 10เหมือนเดิมยังเป็นธาตุ x อยู่เนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นประจุ1ลบ2อันนี้ก็จะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปละนะครับก็คือตรงนี้ก็จะมีสมบัติของความเป็นไอออนก็คือเป็นไอออนลบเป็นประจุลบนั่นเองนะครับประจุลบหรือว่าไอออนลบเนี่ยนะครับประจุก็คือไอออนนะครับคุณสมบัติของมันก็จะแตกต่างไปจากธาตุเดิมของมันนะครับอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าสมบัติเปลี่ยนนะครับอันนี้คือจำนวนอิเล็กตรอนเปลี่ยนแล้วต่อมามันจะมีคาร์บอนธาตุคาร์บอนเนี่ยที่มันมีมวล
หรือว่าเลขมวลเนี่ยนะครับเท่ากับ12 13แล้วก็14นี่นะครับแล้วก็เลขอะตอมเป็น6เหมือนกันนะครับเพราะเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าเลขมวลแตกต่างการที่เลขมวลแตกต่างได้เนี่ยนั่นมาจากจำนวนนิวตรอนเปลี่ยนไปเนื่องมาจากว่าจำนวนนิวตรอนเนี่ยเราหาได้จากเอาเลขมวลตั้งและก็ลบด้วยเลขอะตอมใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวแรกเนี่ย12 6เนี่ยเราก็จะได้ว่านิวตรอนเนี่ยมันเท่ากับเลขมวล12ลบกับ6เท่ากับ6มีนิวตรอน6ตัวแต่ไอ้ตัวที่2เป็น13 6จำนวนนิวตรอนก็จะเท่ากับเลขมวล13ลบ6ได้7นิวตรอนไม่เท่ากันนิวตรอนเปลี่ยนไปคุณสมบัติของธาตุก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างคาร์บอน2ตัวเนี่ยเป็นคาร์บอนที่อาจจะธรรมดาแต่ว่าคาร์บอน14เนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีนะครับเราใช้ประโยชน์ได้โดยการเอาไปหาอายุของวัตถุโบราณหรือว่าพวกฟอสซิลอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เขาบอกว่าหาอายุคาร์บอนอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นคาร์บอนตัวนี้คาร์บอน14นะครับแต่คาร์บอน12 13เนี่ยทำไม่ได้แสดงว่าสมบัติมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าจำนวนนิวตรอนเปลี่ยนนั่นเองนะครับส่วนจำนวนนิวโปรตอนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยทำให้สมบัติเปลี่ยนไปนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับตามที่อธิบายเมื่อกี้เนาะดังนั้นมันต้องถูกทุกข้อเลยนะครับทำให้สมบัติของธาตุเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้16กับ17เหมือนจะถามเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงแล้วในรายละเอียดอะไม่เหมือนนี่นะครับปิดเฉลยไว้ก่อนจงหาจำนวนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์อะตอมต่อไปนี้อย่างข้อ1เนี่ยครูจะทำให้ดูก่อนข้อ1นะครับข้อไหนง่ายครูก็จะทำให้ดูก่อนนะครับข้อยากให้พวกเราทำAr คือธาตุอาร์กอนนะครับอาร์กอนเนี่ยมีเลขข้างล่างเป็น18มีเลขข้างบนเป็น40เลขข้างล่างนี่คือเลขอะตอมบ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนก็จะมี18ตัวต่อมานิวตรอนนะครับนิวตรอนเอาไว้ก่อนถ้าเรารู้โปรตอนเสร็จเราก็จะรู้อิเล็กตรอนตามมาในกรณีธาตุเป็นกลางก็คือไม่มีประจุอะไรตรงนี้เขียนไว้นะครับไม่มีบวกไม่มีลบเขียนไว้เนี่ยแสดงว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะต้องเท่ากันดังนั้นถ้ามีโปรตอน18เนี่ยอิเล็กตรอนก็ต้องมี18แบบนี้ต่อมาจำนวนนิวตรอนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเลขข้างบนเนี่ยคือเลขมวลเนี่ยเลขมวลมันได้มาจากโปรตอนบวกกับนิวตรอนเรามีโปรตอนอยู่18นิวตรอนต้องเป็นเท่าไหร่ล่ะถึงจะเอามาบวกแล้วกลายเป็น40ได้นิวตรอนก็จะเท่ากับ22อย่างนี้นั่นเองนะครับส่วนข้อ2ก็โปรตอนก็มี19ใช่ไหมครับข้างล่างนี้อิเล็กตรอนก็ต้องมี19เพราะเป็นกลางไม่มีประจุแล้วก็นิวตรอนก็จะมีอยู่20นั่นเองเพราะว่าบวกกับ19ได้39ดังนั้นข้อ3เนี่ยเป็นซิลข้อ4เป็นปิงปองข้อ5เป็นยูจินละกันนะครับเขียนตัวเลขเรียงมาเลยนะครับคอมม่ามาก็ได้หรือว่าสแลชขั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์ในแชทมาฝึกสมองกันหน่อยชื่อต่อมาแล้วโอเคถูกครับปิงปองถูกครับยูจินล่ะยูจินเหลือยูจินละ
ยูจินเงียบไปแล้วได้ไหมครับยูจินครับผมโอเคต่อมาเลยครับเพิ่งเข้ามาใช่ครับกูถามว่าอะไรครับผมนี่ให้ตอบข้อ5ครับผมยูจินโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่โปรตอน90ครับอิเล็กตรอนตอนนี้ครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังอ่ะครูเขาน้ำมานะครับถ้าที่เป็นกลางนะครับก็คือไม่มีบวกลบอยู่ตรงมุมบนขวาเนี่ยมันจะมีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับเพราะว่าบวกกับลบต้องเท่ากันถ้าเป็นกลางอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอิเล็กตรอนถ้ามีโปรตอนเท่ากับ90ก็จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ90ด้วยนะครับแล้วนิวตรอนหาได้ไงรู้ไหมไม่รู้ครับนั่นไงนะครับนิวตรอนเนี่ยให้เอาเลขข้างบนเนี่ยก็คือเลขมวลเนี่ยลบด้วยโปรตอนก็คือ90เพราะว่าเลขมวลเนี่ยหาได้จากจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนบวกกันนะเลขมวลคือข้างบน232โปรตอนมันเท่ากับ90 90บวกอะไรได้232นั่นเองนะครับ232ลบ90ใช่ไหม90พอเข้าใจแล้วครับแล้วก็นิวตรอนเท่าไหร่ดีนิวตรอนละ90ป่ะครับนิวตรอนนะใช่ไหมครับโปรตอนเป็น90นิวตรอนต้องเป็นเท่าไหร่ครับผมถึงจะบวกกันเท่ากับเลขมวลคือ232ข้างบน232ลบ90 148ป่ะครับ142เปล่า142ครับ148ไม่ได้นะนะครับอนุโลม142นะครับบวกกับ90ได้232พอดีดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีประจุขึ้นมานะครับยังไม่ถึงที่มีประจุนะครับมาดูตรงนี้ก่อนช้อยก่อนถ้า J และ Q เนี่ยเขาบอกว่ามันมีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับ J Q ตามลำดับถามว่าถ้าทั้งสองเนี่ยมีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนต่างกันเท่าใดต่างกันเท่าใดขยายให้เลยนี่นะครับได้แล้วก็ตอบมาเลยนะครับตรงกับข้อไหนซิลต่อมาแล้วอ
ิงปองต่อมาแล้วหยุดจินได้ไหมครับยังไม่อยู่จีนอยู่จีนเงียบไปแล้วถ้าจีเนี่ยจำนวนโปรตอนก็คือข้างล่างนะครับถ้าคิวก็คือข้างล่างเหมือนกันเพราะเลขอะตอมก็คือเลขข้างล่างเนี่ยเป็นเลขที่บ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนนะครับดังนั้นถ้าจีกับถ้าคิวจะมีโปรตอนต่างกันอยู่6ใช่ไหมครับอันนึงมี10อันนึงมี16ไม่ข้อ3ก็ข้อ4ต่อมาจำนวนนิวตรอนต่างกันเท่าใดจำนวนนิวตรอนก็คือเป็นจำนวนที่เอามาบวกกับโปรตอนแล้วเท่ากับเลขมวลข้างบนนะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากจะรู้นิวตรอนเราก็เอาเลขมวลข้างบนตั้งแล้วก็ลบด้วยโปรตอนข้างล่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้า J เนี่ยจะมีนิวตรอนเท่ากับ22ลบ10ก็คือมี12ตัวส่วนถ้า Q เนี่ยก็จะมี34ลบ16นะครับลบไปได้8นะครับเอ้ย12 22สิโทษทีนะครับลบๆๆๆกันสิบแปดนะครับหมื่นละดังนั้นเนี่ย J มี12แล้วก็ Q มี18นะครับต่างกันอยู่6นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อ4นะครับจำนวนโปรตอนต่างกัน6แล้วก็จำนวนนิวตรอนต่างกัน6นะครับเคลียร์ไหมครับยูจินคราวนี้ยูจินไม่ได้ตอบครับโอเคนะไปต่อนะครับข้อต่อไปมาแล้วที่เป็นประจุนะครับกูทำให้ดูข้อ1ก็คือข้อ1นี้อันดับแรกเลยโปรตอนนะครับก็ดูเลขอะตอมข้างล่างนะครับมี15แน่นอนนะครับส่วนนิวตรอนก็เอา31ลบ15ได้16นะครับทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเดิมถ้าธาตุมันเป็นกลางไม่มีประจุตัวนี้เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนอยู่15นะครับก็คือเท่ากับโปรตอนแต่เนื่องจากว่ามันมีประจุเพิ่มเข้ามาเป็นประจุลบแล้วก็เป็น3ลบด้วยแสดงว่าเป็นประจุลบอยู่3ตัวนะครับแสดงว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่ม3ตัวนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องเอาอิเล็กตรอนไปบวกกันนะครับที่มีอยู่เดิมกับที่รับเพิ่มเข้ามากลายเป็น18นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเป็นประจุบวกเนี่ยแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนไปนะครับจะต้องทำยังไงลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิลปิงปองแล้วก็ยูจินครับข้อนี้สิบข้อ4เชิญเลย
ปิงปองต่อมาแล้วปิงปองโอเคถูกต้องครับผมยูจิน4 5แล้วก็2ถูกต้องครับยูจินซิว8 9แล้วก็10ถูกต้องครับแบบนี้แหละนะครับนี่คือการบอกจำนวนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับในกรณีที่เป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับนี่คือเฉลยมาดูแนว n นะครับข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนนิวตรอนมาลองดูครับผมใครได้ก่อนก็ตอบมาเลยซิลตอบว่า2แล้วก็ปิงปองตอบ2เนาะมาดูซินิวตรอนอิเล็กตรอนเท่ากับนิวตรอนถ้าข้อ2เนี่ยอิเล็กตรอนก็จะมี13เนาะเพราะเป็นกลางก็จะเท่ากับโปรตอนข้างล่างส่วนนิวตรอนเนี่ยก็เท่ากับ26ลบ13ได้13นะครับเท่ากันนะครับถูกต้องตอบข้อ2นี่เลยนั่นเองนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยอย่างสุ่มมาสักข้อหนึ่งอย่างข้อหนึ่งเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีอยู่10เนาะเพราะว่าเดิมมี12เนาะกลายเป็น2บวกแสดงว่าหายไป2ตัวก็เหลือ10นะครับแต่นิวตรอนเนี่ยเอา25มาลบ12ได้13ไม่เท่ากันนะครับต่อมา20อนุภาคใดมีจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของคลอรีนอะตอมนะครับกำหนดให้เลขอะตอมเนี่ยของบรรดาธาตุต่างๆเนี่ยมีดังนี้ดังนั้นถ้าจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของคลอรีนอะตอมนะครับถ้าคลอรีนอะตอมเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่17ใช่ไหมครับเพราะว่ามีเลขอะตอม17เนาะก็จะเท่ากับ17ด้วยนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยอย่างข้อ1เนี่ยนะครับออกซิเจนเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่8ใช่ไหมครับเพราะมีเลขอะตอมเท่ากับ8ส่วนฟูออรีนนะครับมากัน2ก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่18บวกกันได้26นู่นไม่เท่าอ่ะแสดงว่าข้อ1ไม่ถูกละใช่ไหมครับเราก็ลองไปดูว่ามันน่าจะเป็นข้อไหนดีลองดูครับไม่ยากข้อนี้ซิลต่อมาแล้วปิงปองกับยูจินได้ไหมปิงปองได้ข้อ4ยูจินได้ไหมครับยูจินอะไรฮะข้อไหนดีถ้าเอาข้อ4
ตามที่ปิงปองกับซิลตอบมาเนี่ย S นะครับ S sulfur มีเลขอะตอมเท่ากับ16นะครับเวลาเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็เป็น S16 แล้วก็มันมีลบอยู่ด้วยนะครับก็แสดงว่ามันมีโปรตอนอยู่16แล้วก็เดิมอิเล็กตรอนก็เท่ากับ16ด้วยแต่พอมีลบเข้ามาแสดงว่ารับอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็บวกไปอีก1กลายเป็น17มันก็จะเท่ากับคลอรีนอะตอมแล้วตอบข้อ4นั่นเองนะครับถูกต้องต่อไปถ้าไอโซโทป1ของธาตุชนิด1มีประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าของประจุในนิวเคลียสของคาร์บอน12 6ตัวนี้นะครับและมีเลขมวลเป็น 3.5 เท่าของ4 12 6นี้ไอโซโทปนี้จะมีอนุภาคมูลฐานอย่างละกี่อนุภาคนะครับประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าในนิวเคลียสมีอะไรล่ะในนิวเคลียสมีโปรตอนกับนิวตรอนตามแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็มีนิวตรอนอยู่ส่วนอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆใช่ไหมครับดังนั้นประจุในนิวเคลียสมันก็จะเป็นประจุบวกล้วนๆนะธาตุนี้เนี่ยมันมีประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าของประจุของคาร์บอนนะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยประจุในนิวเคลียสของคาร์บอน126เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่แล้วก็เอา3ไปคูณใช่ไหม3เท่าแล้วก็ควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตอบข้อไหนลองดูครับผมข้อนี ได้ไหมครับนี่ทำไมเงียบไปหมดเลยซิลต่อมาแล้วจูจินกับวิ่งป่องได้ไหมครับวิ่งป่องมาแล้วอยู่จินได้ไหมโอเคนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่า
มันมีประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าของประจุในนิวเคลียสของคาร์บอน12คาร์บอน12 6เนี่ยนะครับเรากระจายออกมาว่าอ๋อมันมีโปรตอนเท่ากับ6ตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีนิวตรอนเท่ากับ6แน่นอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ6ด้วยนะครับนิวตรอนมาจากไหนมีตรอนก็เอาเลขข้างบนลบเลขข้างล่างเลย12ลบ6ได้6นะครับประจุในนิวเคลียสจะต้องเป็นประจุบวกเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าประจุบวกหรือว่าโปรตอนเนี่ยมันเป็นตัวเดียวที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับดังนั้นเนี่ย IC 12 6เนี่ยมันก็จะมีประจุเท่ากับบวก6นะครับเพราะโปรตอนเป็นบวกเนาะไอโซโทปนี้มันมีประจุเป็น3เท่าของบวก6แสดงว่าไอโซโทปนี้จะต้องมีโปรตอนเท่ากับ18 3 6 18นะครับถ้ามีโปรตอนเท่ากับ18อิเล็กตรอนก็ควรจะต้องมีเท่ากับ18ด้วยใช่ไหมครับในกรณีที่มันเป็นกลางโจทย์บอกไหมว่ามันเป็นประจุบวกประจุลบอะไรก็ไม่ได้บอกแสดงว่าโปรตอนเท่ากับ18อิเล็กตรอนก็เท่ากับ18นะครับที่เข้าข่ายก็จะมีข้อ3กับข้อ4นะครับต่อมาเราก็ไปหานิวตรอนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีเลขมวลเป็น 3.5 เท่าของ426เนื่องจากเลขมวลเนี่ยก็คือเลขข้างบนเท่ากับ12นะครับเป็น 3.5 เท่าของ12เนี่ยก็แสดงว่าเอา12ไปคูณกับ 3.5 นะครับ12คูณ 3.5 ก็12 3เป็น 36บวกกับ6เป็น42เนาะแสดงว่านิวตรอนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด42นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีนิวตรอน42มีโปรตอน18นะครับไม่ใช่มีนิวตรอนเท่าทีนะครับมีเลขมวลนะครับเลขมวลคือตัว A นะครับธาตุนี้สมมุติว่าธาตุนี้เนี่ยมีสัญลักษณ์เป็น X เราก็ได้ว่าโปรตอนคือเลขอะตอมเนี่ยเท่ากับ18แล้วก็ A เลขมวลเท่ากับ42นะครับเราก็สามารถหานิวตรอนได้โดยการเอาเลขข้างบนตั้งแล้วก็ลบด้วยเลขข้างล่าง42ลบด้วย18ได้24นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวตรอนจะมีอยู่24ทำให้ข้อที่ถูกเป็นข้อ3นั่นเองนะครับข้อนี้ยูจินไปตอบข้อ2นะผิดนะครับลองดูซิว่าเคลียร์หรือไม่อย่างไรครับผมลองดูถ้ามีคำถามตรงไหนก็ถามครูมาได้เลยนะตอนนี้นะโอเคไหมครับยูจินเคลียร์เนาะครับโอเคนะครับไปต่อข้อ22หรือว่าเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นไอโซโทปไอโซบาร์แล้วก็ไอโซโทนแล้วก็ไอโซอิเล็กทริกนะครับไอโซอะไรเยอะแยะนะครับเรามาดูพวกนี้เนี่ยนะครับมันคือคำที่ใช้เรียกอะตอมของธาตุที่มีจำนวนอนุภาคมูลฐานบางอย่างเนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากันอย่างเช่นไอโซโทปเนี่ยนะครับคำว่าไอโซโทปคืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนะครับผมแต่มีเลขมวลมีมวลไม่เท่ากันเช่นคาร์บอน126กับคาร์บอน136อันนี้เป็นธาตุเดียวกันนะครับเป็นคาร์บอนเหมือนกันเนี่ยแต่เลขมวลก็คือข้างบนเนี่ยอันหนึ่ง12อันหนึ่ง13แล้วอีกอันหนึ่ง14ตรงนี้แสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นไอโซโทปซึ่งกันและกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นไอโซโทปที่1ตัวที่2จะเป็นไอโซโทปที่2ตัวที่3จะเป็นไอโซโทปที่3หรือออกซิเจนนะครับมีอยู่2แบบนี้ออกซิเจนเนี่ยมี168กับ188นะครับเราเห็นได้ว่าเลขมวลข้างบนเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้น O 16 8อาจจะเป็นไอโซโทปที่1 O 18 8เป็นไอโซโทปที่2นั่นเองนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะมีเลขอะตอมเท่ากันเลยก็คือจำนวนโปรตอนเท่ากันอันนี้ก็8กับ8เท่ากันดังนั้นธาตุไหนที่เป็นไอโซโทปกันมันก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันหรือว่าเป็นธาตุเดียวกันนั่นเองนะครับ
วิธีการจำก็คือมันสะกดด้วยปอปานะครับไอโซโทปก็แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากันนั่นเองนะครับนี่คือธาตุที่เป็นไอโซโทปกันนะครับกวีเข้ามาแล้วนะครับโอเคเอ้กวีเห็นที่ครูบอกไปหรือเปล่าวันนี้เริ่มบ่าย2นะครับเห็นเข้ามาตอนนี้นะบ่าย3พอดีเนาะไม่พอดีเกินมาหน่อยหนึ่งนะครับก็อาจจะเข้าใจว่าเริ่มบ่าย3หรือเปล่าตอนนี้สำหรับเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นบ่าย2ถึง4โมงได้นะครับไม่น่าจะติดอะไรกันแต่เดือนหน้ามันเดือนเปิดเทอมไหมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปไอโซบาร์นะครับไอโซบาร์ก็คืออะตอมของธาตุต่างชนิดกันแต่มีเลขมวลเท่ากันนะครับเราจะเห็นได้ว่าธาตุคาร์บอนกับธาตุไฮโดรเจนเนี่ยนะครับสองธาตุนี้มีเลขมวลก็คือข้างบนเนี่ยเท่ากันเป็น14เหมือนกันนะครับถ้าเลขมวลเท่ากันนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นไอโซบาร์กันนั่นเองนะครับวิธีการจำก็คือมันมีเลข14ซึ่งเป็นเลขข้างบนเท่ากันเนาะไอโซบาร์เนี่ยไม่มีตัวสะกดแต่ว่าใช้ตัวอักษรสุดท้ายก็คือบอใบไม้นะครับบอใบไม้ก็คือบนนั่นเองนะครับแสดงว่าไอโซบาร์คือธาตุที่มีเลขข้างบนเนี่ยเท่ากันเลขข้างบนหรือว่าเลขมวลนั่นเองนะครับเท่ากันต่อไปไอโซโทนไอโซโทนคืออะตอมของธาตุต่างชนิดกันนะครับต่างชนิดกันถ้าต่างชนิดกันเนี่ยนะครับมีจำนวนนิวตรอนต่างกันนะครับนิวตรอนต่างกันเอาวิธีการจำก่อนมันก็ง่ายนั่นแหละนะครับเพราะว่าไอโซโทนเนี่ยสะกดด้วยนอหนูใช่ไหมครับนอหนูก็คือนิวตรอนนั่นเองนะครับแสดงว่าธาตุที่เป็นไอโซโทนกันจะเป็นธาตุที่มีนิวตรอนเท่ากันนะครับนิวตรอนเท่ากันสะกดด้วยนอหนูนะครับวิธีการหานิวตรอนก็ได้ไปแล้วนะครับก็คือเอาเลขข้างบนซึ่งเป็นเลขมวลตั้งแล้วก็ลบด้วยเลขข้างล่าง39ลบ19ได้20 40ลบ20ก็ได้20มีนิวตรอน20ตัวเท่ากันนะครับก็แสดงว่าเป็นไอโซโทนกันนั่นเองสุดท้ายไอโซอิเล็กทรอนิกนะครับก็คงไม่ต้องเดาว่าอะไรเท่ากันนะครับธาตุที่จะเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกกันเนี่ยนะครับจะต้องเป็นธาตุที่มีอิเล็กตรอนเท่ากันนั่นเองนะครับเป็นธาตุต่างชนิดกันที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันยกตัวอย่างเช่นออกซิเจนกับนีออนตัวนี้ออกซิเจนตัวนี้เนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ8นะครับแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ8แล้วก็จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8ด้วยนะครับตัวดั้งเดิมมันแต่เนื่องจากมันกลายเป็นประจุลบ2นะครับแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มอีก2ตัวส่งผลให้มีอิเล็กตรอนเท่ากับ10ตัวนะครับส่วนนีออนเป็นกลางไม่มีบวกไม่มีลบนะครับมีเลขอะตอมข้างล่างคือ10แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ10ตัวแล้วก็อิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ10ตัวด้วยเราจะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนก็จะเท่ากันนะครับดังนั้นธาตุคาร์บอนกับนีออน2ตัวนี้ก็จะเป็นธาตุที่เป็นไอโซอิเล็กทรอนิกกันนั่นเองนะครับเอาละมาถึงตรงนี้ก็น่าจะมีหลักการจำไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราลองมาดูโจทย์กันนะครับข้อ22อะตอมคู่ใดเป็นไอโซโทปกันไอโซโทปกันเราจะบอกว่าไอโซโทปนี่อะไรต้องเท่ากันนะครับซิลต่อมาแล้วนะครับคนอื่นว่าไง
ปิงปองต่อมาแล้ววิจินกับกวีได้ไหมถ้าไอโซโทปกันต้องมีอะไรเท่ากันครับปอปาโปรตอนใช่ไหมครับต้องมีโปรตอนเท่ากันถ้ามีโปรตอนเท่ากันเนี่ยเลขตรงไหนที่แสดงถึงจำนวนโปรตอนมันก็คือเลขข้างล่างใช่ไหมครับเลขข้างล่างดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลขตัวเดียวกันไหมปรากฏว่านี่ A นี่ B นี่ไม่เท่ากันอันนี้ A กับนี่ B นี่ก็ไม่เท่ากันอีกอันนี้ A นี่ A เออใช่เว้ยอันนี้ B อันนี้ B ก็ใช่นะครับมีเข้าข่ายอยู่2ข้อคำถามคือมันควรจะเป็นข้อไหนเราก็มาดูข้างบนครับก็คือ m กับ n ตัวนี้นี่คือ m นี่คือ n แสดงว่าเลขมวลเนี่ยไม่เท่ากันแต่นี่ n กับ n เนี่ยเลขมวลเท่ากันหลักการของไอโซโทปก็คือจำนวนโปรตอนต้องเท่ากันแต่เลขมวลต้องต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบคือข้อ3นั่นเองนะครับใครที่ตอบข้อ3มาถูกต้องครับผมต่อไปอะตอมของธาตุคู่ใดที่เป็นไอโซโทนกันไอโซโทนกันอะไรต้องเท่ากันนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าธาตุไหนที่มีเลขนั้นเท่ากันซิลกับปิงปองต่อมาแล้วนะครับยูจินยูจินไม่ตอบเลยนะกวีเพิ่งเข้ามาอาจจะยังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ไอโซโทนเนี่ยสะกดด้วยนอหนูนะครับแสดงว่ามันเป็นธาตุที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันนะครับเราก็ไปดูว่าธาตุไหนที่มีนิวตรอนเท่ากันข้อ1ตัดทิ้งเพราะว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันการเป็นไอโซโทนเนี่ยจะต้องเป็นธาตุต่างชนิดกันก่อนอันดับแรกนะครับข้อ2นะครับโอเคเป็นต่างชนิดกันก็เช็คดูว่านิวตรอนเท่ากันหรือเปล่านะครับ12ลบ6เลยนะครับบนลบกับล่างจะได้จำนวนนิวตรอนได้6 14ลบ7ได้7นะครับก็ไม่ถูกต่อมา C กับ O โอเคได้นะครับ14ลบ6ได้8 16ลบ8ก็ได้8เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนนิวตรอนเท่ากันเลยแสดงว่าข้อ3นี่แหละที่เป็นไอโซโทนกันนั่นเองนะครับเคลียร์ไหมครับยูจินโอเคไหมครับยูจินครับกวีมีคำถามไหมครับกวียังไม่รู้จะถามตรงไหนดีไปดูต่อไปนะครับ24นะครับอะตอมของอาร์กอน40-18และไอออนแคลเซียม39-20เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อกันดังข้อใดมันเป็นไอโซอะไรกันนะครับเราต้องเช็คดูครับ
เชิญครับซิลต่อมาแล้วเอาซิลเปลี่ยนไปเป็นข้ออีกข้อหนึ่งละโอเคปิงปองต่อมาแล้วยูจินกับกวีได้ไหมครับถ้าได้ก็ตอบมานะครับอันดับแรกเลยมันไม่เป็นไอโซโทปกันแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นไอโซโทปกันเนี่ยต้องมีปอปาโปรตอนเท่ากันแต่นี้โปรตอนมัน18กับ20ไม่เท่าหรือว่าดูง่ายๆว่าเป็นธาตุต่างชนิดกันก็ไม่ใช่ไอโซโทปละต่อมาไอโซโทนหรือเปล่าไอโซโทนต้องมีนิวตรอนเท่ากันนอหนูใช่ไหมครับเราก็มาเช็คว่านิวตรอนของอาร์กอนมีเท่าไหร่อาร์กอนก็จะ40ลบ18ได้22ใช่ไหมครับ39ลบ20เนี่ยมันได้19อันนี้ก็ไม่เท่ากันน่ะนิวตรอนก็ไม่ถูกนะครับเป็นไอโซบาร์กันหรือเปล่าถ้าเป็นไอโซบาร์กันเนี่ยบอเป็นไม้ก็มาจากคำว่าบนมีเลขข้างบนเท่ากันนะครับเลขข้างบนเนี่ยไม่เท่ากันซะหน่อยแสดงว่าไม่ใช่นะครับคำตอบต้องเหลือแค่ข้อเดียวคือข้อ4แหละไอโซอิเล็กทรอนิกซึ่งไอโซอิเล็กทรอนิกก็คือเป็นธาตุที่มีอิเล็กตรอนเท่ากันถ้ามีอิเล็กตรอนเท่ากันก็อย่างอาร์กอนเนี่ยนะครับมีเลขมวลมีเลขอะตอมข้างล่างเท่ากับ18นะครับแล้วเป็นกลางทางไฟฟ้าด้วยแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ18นะครับส่วนแคลเซียมนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ20แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ20แล้วก็มีอิเล็กตรอนเท่ากับ20ด้วยแต่เผอิญว่ามันเป็นประจุ2บวก2บวกหมายความว่าถูกดึงอิเล็กตรอนทิ้งไป2ตัวแสดงว่าจำนวนอิเล็กตรอนต้องลบด้วย2กลายเป็น18ก็จะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์กอนกับแคลเซียม2ตัวนี้จะมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกกันนั่นเองนะครับตอบข้อ4ถูกต้องครับต่อไปข้อ25อะตอมหรือไอออนของธาตุคู่ใดที่เป็นไอโซอิเล็กทรอนิกก็คือมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันO เนี่ยมีเลขอะตอมเป็น8 N มีเลขอะตอมเป็น7นะครับอาร์กอนอาร์กอนมีเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่วะเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับคุณอาร์กอนคุณมีเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่อ๋อ18นะครับซัลเฟอร์มีเลขอะตอมเป็น16นะครับนีออนมีเลขอะตอมเป็น10นะครับนี่ซิลต่อมาแล้ว
ปิงปองได้ไหมปิงปองได้ละถ้าเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกส์กันจะต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันเนาะตอบข้อ4มากันใช่ไหมครับข้อ4คือตัวนี้ s 2ลบเนื่องจาก s มีเลขอะตอมเท่ากับ16เนาะ2ลบก็คือแบบนี้แสดงว่าจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับเดิมคือ16ข้างล่างแล้วก็เพิ่มมาอีก2ก็คือลบมาอีก2เนาะกลายเป็น18ต่อมาอาร์กอนอาร์กอนก็คือ18เลยดังนั้นจะมีอิเล็กตรอนอยู่18ตัวนะครับอิเล็กตรอนจะเท่ากันถูกต้องครับผมตอบข้อ4นั่นเองนะครับนะครับเคมีวันนี้คงมาถึงตรงนี้ก่อนแบบจำลองอะตอมของโบยังไม่ขึ้นแล้วกันนะครับตอนนี้เราจบแบบจำลองอะตอมไป3คนแล้วนะครับคือจอห์นดัลตันเจเจทอมสันแล้วก็รัตเทอร์ฟอร์ด3คนนะครับฝากไปทบทวนด้วยเนาะวันนี้เราจะไปต่อกันที่ฟิสิกส์นะครับวนๆไปฟิสิกวันอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวคุณดูชีตก่อนพีบี01นะครับอาทิตย์ที่แล้วเรามาถึงตรงที่เป็นการเปลี่ยนหน่วยนี่เนาะนะครับน่าจะยังจำกันได้อยู่6,500กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมนี่ไปละมวลโปรตอนเป็นพิโคกรัมพื้นที่ไปถึงพื้นที่แล้วเนาะน่าจะถึงข้อ30นะครับเป็นลูกบาศก์เมตรเรามาดูข้อ31กันอีกทีหนึ่งนะครับ31นี้บอกว่าจงเปลี่ยนนะครับ5คูณ10ยกกำลังลบ9เนี่ยลูกบาศก์เมตรเนี่ยให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเปลี่ยนจากลูกบาศก์เมตรให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรวิธีการก็จะคล้ายๆกับการเปลี่ยนลูกบาศก์เซนเป็นลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้แหละนะครับโดยเรายึดถือหลักการว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นคำอุปสรรคใดเนี่ยให้เราใช้ตัวพหุคูณของคำอุปสรรคนั้นมาหารนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามี5คูณ10ยกกำลังลบ9ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นลูกบาศก์เซนนะครับแสดงว่าเราจะเปลี่ยนจากเมตรเฉยๆไปเป็นเซนเราก็ไปที่ว่าเซนติเนี่ยเซนติมันเท่ากับ10ยกกำลังอะไรนะครับถ้าใครยังจำได้ก็เซนติจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ2นะครับสิบยกกำลังลบสองเนี่ยนะครับก็คือเซนติ
แต่ทีนี้มันยกกำลังสามด้วยเห็นไหมเซนติเมตรนะครับลูกบาศก์เซนติเมตรก็หมายความว่า cm กำลังสามนะครับกำลังสามจะเข้าไปข้างในนะครับก็จะกลายเป็น c กำลังสาม m กำลังสามแบบนี้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องเอา c เนี่ยก็คือเซนติเนี่ยไปยกกำลังสามอีกทีนึงก่อนเราก็เห็นได้ว่านะครับมันก็จะเป็น10ยกกำลังลบ2เนี่ยก็คือมาแทน c เนาะแล้ว c ยกกำลังสามแสดงว่า10ยกกำลังลบ2ก็ต้องยกกำลังสามด้วยนะครับอย่างนี้กลายเป็น10กำลังลบ6นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ9เนี่ยนะครับจะต้องถูกหารด้วย10ยกกำลังลบ6นั่นเองนะครับถึงจะกลายเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ cm กำลัง3ถ้าหารกันก็เอากำลังมาลบกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ9ลบกับลบ6ก็จะเท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ9บวก6ก็เป็นลบ3ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองคำตอบก็จะเป็นข้อ1นั่นเองนะครับมีคำถามไหมครับข้อนี้ไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับเราไปข้อต่อไปกันนะครับก็คือข้อ32อันนี้เนี่ยเดี๋ยวข้อ31นี้ครูอธิบายเพิ่มต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าข้อ51เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนจากลูกบาศก์เมตรไปเป็นลูกบาศก์เซนนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจากลูกบาศก์เซนไปเป็นลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันต้องเอามาคูณนะครับรู้ได้ยังไงคือมันจะอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าโจทย์เปลี่ยนไปเป็นจงเปลี่ยนลูก5คูณ10กำลังลบ9ลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นลูกบาศก์เซนเนี่ยนะครับให้เป็นลูกบาศก์เมตรเฉยๆไม่ใช่ลูกบาศก์เซนนะครับแก้ใหม่ลบไปให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะงงนะครับครูก็ตกเป็นเหยื่อความงงไปแล้วเรียบร้อยนี่นะครับมันจะกลับกันทันทีเนาะลูกบาศก์เมตรตรงนี้นะครับมันจะกลับกันทันทีกลับกันยังไงก็คือไอตัวเซนติเมตรมันจะมาอยู่ตรงข้างหน้านะครับเซนติก็ยังทำแบบเดิมอยู่นะครับก็คือเซนติเนี่ยยกกำลัง3เนี่ยเอา3เข้าไปข้างในนะครับมันจะเป็น10ยกกำลังลบ2แล้วทั้งหมดยกกำลัง3อีกทีหนึ่งเป็น10ยกกำลังลบ6นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแปลงจากลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็คือต้องแปลงจากเซนติตัวนี้ให้เป็นตัวพหุคูณมันก็จะกลายเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ9เนี่ยแล้วก็คูณกับ10ยกกำลัง326ลบ6แบบนี้มันก็เท่ากับเท่านี้แหละคำว่าเซนติเมตรไม่มีละเซนติอะนะครับเพราะว่าเราแปลงจากเซนติให้กลายมาเป็นตัวพหุคูณเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เหลือแต่ลูกบาศก์เมตรเฉยๆละนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คูณกันก็กลายเป็น5คูณ10กำลังลบ15ลูกบาศก์เมตร
หมายความว่า5คูณ10กำลังลบ9ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ15ลูกบาศก์เมตรแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกันมีคำถามไหมครับข้อนี้ยังไม่รู้จะถามตรงไหนดีเราไปดูต่อแล้วกันนะครับข้อ 3.2 ก่อนจงเปลี่ยน7ไมโครนิวตันต่อตารางเซนติเมตรเป็นนิวตันต่อตารางเมตรไมโครนิวตันต่อตารางเซนเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับตรงนี้เนื่องจากไมโครนิวตันเนี่ยมันมีคำอุปสรรคอยู่ถ้าใครตอบถ้าใครตอบได้ก็ตอบมาได้นะครับในระหว่างที่ครูอธิบายนี้ไมโครเนี่ยเป็นคำอุปสรรคที่มีค่าเท่ากับคูณ10ยกกำลังลบ6นะครับส่วนตารางเซนติเมตรเนี่ยถ้าเป็นตารางเซนติเมตรก็คือ cm ทั้งหมดยกกำลัง2นี้ใช่ไหมครับตารางเซนติเมตรซึ่งถ้ากำลัง2เข้าไปในวงเล็บมันก็เป็น c กำลัง2กับ m กำลัง2โดยที่ c เนี่ยเป็นคำอุปสรรคคือเซนติจะมีค่าเท่ากับตัวผู้คูณก็คือ10ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็ยกกำลัง2อีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างนี้นั่นก็หมายความว่าจากเดิมที่เป็น7ไมโครนิวตันนะครับต่อตารางเซนติเมตรเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ7เปลี่ยนจากไมโครเป็นคูณ10กำลังลบ6แล้วก็เหลือแต่นิวตันตัวเดียวละส่วนด้วยตารางก็คือจากเดิมตารางเซนติเมตรเราเปลี่ยนแล้วมันมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ตารางเมตรมันก็จะเป็นส่วนด้วย10ยกกำลังลบ4แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตารางเมตรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้หน่วยมาแล้วนิวตันต่อตารางเมตรคือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับตัวนี้ก็เหลือแค่จัดการว่า10ยกกำลังลบ6เนี่ยมันต้องเอาไปหาร10ยกกำลังลบ4เลขชี้กำลังก็มาลบกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็น7คูณ10ยกกำลังลบ6บวก4ก็คือลบ2คำตอบก็คือข้อ2นั่นเองนะครับผมลองดูนะครับทุกคนมีคำถามตรงไหนหรือเปล่างงตรงไหนหรือเปล่าให้ทำเองพอจะทำได้ไหมไม่มีเนาะเคลียร์นะครับงั้นเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับข้อ 3.3 นี่แหละที่ครูจะให้พวกเราลองทำเองดูคล้ายๆกับข้อ 3.2 ตะกี้จงเปลี่ยน3คูณ10ยกกำลัง11ไมโครเมตรต่อมิลลิวินาทีให้เป็นเมตรต่อวินาทีครับผมข้อ 3.3 นี้ลองทำดูนะครับไม่ยากเกินไปให้เวลาเท่านี้
นี่มีคนตอบมาแล้วคือปิงปองนะครับตอบมาแล้วยูจินกวีแล้วก็ซิลได้หรือไม่ซิลได้มาแล้วกวีกับยูจินได้ไหมจะเฉลยแล้วนะ3คูณ10กำลัง11ไมโครก็คูณ10กำลังลบ6นั่นเองใช่ไหมครับเหลือกลายเป็นเมตรละต่อไปก็ส่วนด้วยมิลลิวินาทีนะครับมิลลิเนี่ยก็คือ10กำลังลบ3ใช่ไหมครับส่วนวินาทีก็คือ S นี่ตอนนี้เราก็จะได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีมาใช้ละนี่นะครับเราก็ทำตรงนี้ให้เป็นผลสำเร็จนะมันก็คือ3คูณ10กำลัง11ลบ6แล้วก็ลบกับลบ3กลายเป็นบวก3นั่นเองนะครับก็เป็น3คูณ10กำลัง11ลบ6ได้5 5บวก3ได้8ตอบข้อ3ถูกต้องครับผมนี่แค่นี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราจำพวกไมโครมิลลิอะไรพวกนี้ได้นะวิธีทำมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับยูจินกับกวีโอเคไหมครับผมยูจินกวีพอได้ไหมเคลียร์ไหมยูจินตอบมาแล้วนะครับกวีโอเคไหมครับกวีโอเคนะครับไปข้อ3 4นะครับพยายามฝึกทำกันหน่อยข้อ3 4เนี่ยนะครับคล้ายๆกับข้อ2ข้อที่ผ่านมานี่แหละรถประจำทางคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว36กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากทราบว่ารถคันนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีนะครับซิลตอบแล้วถูกครับปิงปองก็ได้แล้วยูจินกับกวีพอได้ไหมอ
มิซิลกับปิงปองตอบมานะครับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเนี่ยนะครับกิโลก็คือ10ยกกำลัง3นะครับถ้าเราแปลงจากคำว่ากิโลไปเป็น10กำลัง3ก็เหลือแต่เมตรคำเดียวนะครับต่อมาชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เป็นวินาทีซะชั่วโมงหนึ่งมี 3,600 วินาทีใช่ไหมครับ60คูณ60อ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่า36กับ36มันก็ตัดกันได้นะครับเป็น100นะครับข้างบนก็จะเป็น1คูณ10กำลัง3เนาะหารด้วย100 100คือ10กำลัง2นะครับก็คือหารด้วย100กำลัง2ก็เอามาลบที่3นี่เลยนะครับเพราะการหารกันคือเอาเลขชี้กำลังมาลบกันจะเป็น1คูณ10ยกกำลัง1เนี่ยเมตรต่อวินาทีหรือว่า10เมตรต่อวินาทีนั่นเองคำตอบคือข้อ2นะครับหรือข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นง่ายกว่านี้นะครับก็คือการทำหน่วยให้เป็นกิโลเมตรจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปเป็นเมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับครูเคยสอนไปตั้งแต่ตอนสอบเข้าม.4แล้วเนาะทำได้ด้วยการจับไปคูณกับ5ส่วน18เลยในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเรามีเมตรต่อวินาทีแล้วจะทำให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยให้เราจับไปคูณกับ18ส่วน5กลับกันแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามี36เนี่ยนะครับแล้วเราจะใช้สูตรนี้เลยเนี่ยเราก็เอา36ตั้งแล้วก็คูณด้วย5ส่วน18 18 1 18 18 2เป็น36 2 5 10ก็ตอบข้อ2ได้เลยนั่นเองนะครับก็ทำได้2วิธีนะครับเลือกเอาวิธีไหนก็ได้เคลียร์ไหมยูจินแล้วก็กวีโอเคหรือเปล่าครับถ้าโอเคแล้วใช้สูตรนี้สูตรลัดเนี่ยมาทำข้อ35แล้วก็ตอบมาได้เลยเชิญครับผมนี่ยูจินตอบมาแล้วปิงปองตอบมาแล้วซิลก็ตอบมาแล้วโอเคนะครับกวีจะตอบไหมจากเมตรต่อวินาทีก็คือตัวนี้เนาะจะทำให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือตัวนี้เนาะทำได้ด้วยการจับมาคูณกับ18ส่วน5นะครับดังนั้นเนี่ย1เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็คูณกับ18ส่วน5เลย1คูณอะไรก็ได้นั้นก็ได้18ส่วน5 18ส่วน5ก็515 535เศษ3ใส่0เติมจุด56 30นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรียบร้อยไม่ต้องคูณ 1,000 นะครับหยุดจินดูนะข้อนี้จะตอบข้อ2นะครับ 3.6 เฉยๆนี่แหละไม่ต้องคูณ 1,000 มีคำถามตรงไหนไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะไป36ต่อกำลัง 8.75 คูณ10ยกกำลัง7วัตต์เนี่ยนะครับเมื่อใช้คำอุปสรรคที่เหมาะสมควรเปลี่ยนเป็นข้อไหนคำอุปสรรคก็คือไอ้พวกนี้เนาะเมกะ
จิกะกิโลแล้วก็ไมโครเนี่ยนะครับนี่คุณเจอแล้วซิ่วต่อมาแล้วปิ้งปองต่อมาแล้วจินกวีได้ไหมครับแปดจุดเจ็ดห้าคูณสิบกำลังเจ็ดนี่น้องสิบกำลังเจ็ดเนี่ยเราสามารถแยกเป็นสิบแล้วก็คูณกับสิบกำลังหกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะสิบคูณสิบกำลังหกคือสิบกำลังเจ็ดนะกระจายสิบกำลังเจ็ดออกมาแบบนี้แล้วก็จับคู่กันสองตัวนี้คูณกันนะครับเราก็จะได้ว่าแปดจุดเจ็ดห้าคูณสิบเนี่ยก็ต้องได้แปดสิบเจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยสิบกำลังหกนะครับวัดเนื่องจาก10กำลัง6ก็คือเมกะนะครับดังนั้นก็จะเท่ากับ 87.5 เปลี่ยน10กำลัง6เป็นเมกะก็คือตัว M ใหญ่นะครับวัตต์ก็คือ W นะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองนะครับเป็น 87.5 เมกะวัตต์นะครับแบบนี้มีใครงงมีคำถามตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีไปต่อข้อ37นะครับ37ก็คือปริมาณ8คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรเมื่อใช้คำอุปสรรคที่เหมาะสมควรจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดีนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมครับมิลลิอันนี้พิโคเมตรไมโครเมตรนาโนเมตรนะครับซิ่วต่อมาแล้วปิ้งป่องได้แล้วโอ้โหยูจินกับกวีนี่เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างเดียวเลยเหรอต้องลองคำนวณดูหน่อยนะครับอย่าให้ขึ้นสนิมอย่าให้ช่วงปิดเทอมทำให้เราขึ้นสนิมโอเคลองดูสิถ้าเกิดว่าเป็นข้อ3นะครับที่ซิ่วกับปิ้งป่องตอบมามันเป็นไมโครนะครับก็คือ 0.8 คูณ10กำลังลบ6เมตรเนี่ยถ้าข้อ3จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ถ้าเรามาดูตัวตั้งต้นของเราโจทย์ของเราคือ8คูณ10กำลังลบ7เนี่ย10กำลังลบ7มันจะต้องทำยังไงถึงจะกลายเป็น10กำลังลบ6มันจะเท่ากับ8คูณ10กำลังลบ6เนี่ยหารด้วย10ถูกไหมครับหารด้วย10คือหารด้วย10ยกกำลัง1นี่เนา
หารกันเนี่ยเลขชี้กำลังเอาไปลบกันคือลบ6ลบ1จะเป็นลบ7ทันทีนะครับดังนั้น8คูณ10กำลังลบ7คือ8คูณ10กำลังลบ6ลบหารด้วย10นะครับทีนี้ก็สลับเอาหารด้วย10เนี่ยไปไว้ที่8ซะเพราะการหารแบบนี้เนี่ยมันหารได้ทั้ง10กำลังลบ6หรือจะย้ายไปหารที่8ก็ได้ใช่ไหมครับมันความหมายก็คือหารยาวแบบนี้นะครับแล้วก็คูณ10กำลังลบ6แบบนี้ซึ่ง8ส่วน10ก็คือ 0.8 แล้วก็10กำลังลบ6ก็ตามมาแบบนี้ซึ่งก็จะตรงกับข้อ3นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อ3นะครับถูกต้องครับมีใครมีคำถามตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีนะครับไปต่อ38กันถังน้ำสี่เหลี่ยมก้นถังมีพื้นที่2ตารางเมตรสูง1เมตรจะบรรจุน้ำได้มากที่สุดกี่ลิตรนะครับอันนี้ก็หาปริมาตรได้สบายๆเลยเนาะมีพื้นที่มาให้มีความสูงมาให้ก็พื้นที่ฐานคูณสูงได้2ลูกบาศก์เมตรไม่ใช่ตารางเมตร2ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับจะจุน้ำได้มากสุดกี่ลิตรวิอันนี้ง่ายข้อนี้เชิญครับซิลต่อมาแล้ววันนี้เราจะได้ปริมาตรถังพื้นที่ฐานคูณความสูงก็คือ2ตารางเมตรคูณกับความสูงคือ1เมตรเท่ากับ2ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 1,000 ลิตร2ลูกบาศก์เมตรก็ต้องเท่ากับ 2,000 ลิตรนั่นเองใช่ไหมครับต่อข้อ3เลยโอ้โหง่ายมากเลยข้อนี้นะครับต่อไปข้อ39นะครับน้ำ20ลิตรเทียบได้เท่าใดในหน่วยลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็ไม่ยากนะครับซิลต่อมาแล้วอันนี้ก็เทียบเป็นตัวอย่างง่ายๆใช่ไหมครับหรือจะเอาไปหารเลยก็ได้ปิงปองก็ตอบ3มานะครับถูกต้องครับถ้าเทียบเป็นตัวอย่างก็ 1,000 ลิตรคิดเป็น1ลูกบาศก์เมตรดังนั้น20ลิตรจะคิดเป็นขวาส่วนด้วยซ้ายมือคูณด้วยสิ่งที่เราต้องการรู้ตัดใช่ไหมครับเป็น2ส่วน100ก็คือ 0.02 นะครับหน่วยเป็นลบม.นั่นเองนะครับตอบข้อ3เรียบร้อยนะครับ40โอ้มันจะเป็นเรื่องใหม่แล้วเป็นเลขนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราจะถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเหลือประมาณอีก 3-4 นาทีนะครับยังไม่ขึ้นแล้วกันนะครับเลขนัยยะสำคัญเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นกันอีกทีนึงนะครับในสัปดาห์หน้ากันเพราะว่าเลขนัยสำคัญใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทำโอเคนะครับวันนี้ถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ See you นะครับพวกเราสงกรานต์มันมี16 17วันเสาร์วันอาทิตย์นี่มันติดกับสงกรานต์ไม่รู้พวกเราว่างกันหรือเปล่านะครับก็
เดี๋ยวครูถามไปอีกทีในไลน์แล้วกันนะครับไม่น่าจะไปไหนกันเนาะน่าจะอยู่บ้านหรือว่าบางคนอาจจะต้องกลับต่างจังหวัดมันก็เลยใช้สัญญาณเน็ต Wi-Fi อะไรไม่ได้ก็จะมีปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทำให้เราอาจจะไม่สามารถเรียนวันที่16 17ได้นะครับก็เดี๋ยวครูอาจจะไปเรียนเป็นวันธรรมดาของสัปดาห์หลังสงกรานต์อีกทีหนึ่งเพื่อชดเชยวันเสาร์และอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะถามไปในไลน์อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะครับ See you ครับผมทุกคนเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูทักไปในไลน์นะครับว่าเป็นวันไหนกันดีสวัสดีครับผม